หนิงปณิตาเผยนาทีเพื่อนๆคุกเข่าขออำแต่งงานโต้เป็นการกดดันไฮโซโพกหนิงปณิตาแจ้งพาเพื่อนๆคุกเข่าขออำพัชราภาแต่งงานในวันเกิดยันแค่จำลองเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงปัดกดดันไฮโซโพกพรประภาเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาซุปตาสาวอ้ําพัชราภาถึงกับน้ำตาแตกกลางงานปาร์ตี้วันเกิดเลยทีเดียวหลังแก๊งเพื่อนสีรวมตัวกันจัดงานให้พร้อมทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานโดยในงานมีไฮโซพกประธานวงพรประภาอยู่ด้วยจนทำเอาหลายคนแอบลุ้นว่าหรืองานนี้จะมีซัมติงช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้อดีตคู่เลิฟมารีเทิร์นกันหรือเปล่าล่าสุดหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงเรื่องนี้ว่าโมเมนต์ที่เห็นเป็นแค่หนึ่งในโชว์ที่เพื่อนๆตั้งใจทำให้อ้ำก็ดีใจที่เขามาร่วมเล่นกับเราด้วยถามว่าเขามีวี่แววจะแต่งงานหรือยังก็ตามเพลงเลยว่าอยากให้มีเจ้าชายก้มลงสู่ขอเธอสักทีนึงแต่ถึงเธอจะไม่มีใครเธอก็ยังมีพวกเราที่รักเธอคือตามเนื้อเพลงเลยจะมีใครหรือไม่มีก็ยังมีพวกเราส่วนทางเขาก็น้ำตาไหลแล้วเวลาที่ตาเรามองกันยังไม่ทันเริ่มโชว์มันก็รับรู้ถึงพลังอะไรบางอย่างสาวหนิงได้ยืนยันว่างานในวันนั้นไม่ได้มีการขอแต่งงานขึ้นมาจริงๆแค่เราจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาก็โดนถามเหมือนกันว่าแอบปิดบังไว้หรือเปล่าแต่มันเป็นแค่โชว์จริงๆถามว่าแอบลุ้นให้เขาขอแต่งงานกันจริงๆไหมส่วนตัวแล้วก็อยากให้เขารีบหรือมีเร็วๆพร้อมที่จะเป็นแม่งานให้เลยแต่ก็ต้องมองว่าหากสุดท้ายเขาจะใช้ชีวิตแบบไม่แต่งงานเขาก็มีเพื่อนถึงเพื่อนจะแต่งงานกันไปหมดแล้วมันก็ยังมีเพื่อนที่ไม่แต่งงานทุกคนก็สลับเปลี่ยนที่จะมาอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนที่คนมองว่าเป็นการกดดันไฮโซพกหรือเปล่านั้นสาวหนิงก็เผยว่าในงานก็ไม่ได้ทันได้สังเกตฟีดแบคจากอีกฝ่ายเลยคงต้องรอดูกันต่อไปในคลิปเองถามว่ามันเป็นการกดดันผู้ชายไหมไม่เลยอันนี้เราไม่ได้คิดเลยว่าจะจัดโชว์วันนี้ไปกดดันใครเปล่าเลยเราจัดโชว์นี้เพราะเราอยากให้ทุกๆคนที่รักเขาได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักในแบบที่ทุกคนคาดหวังว่าอยากจะให้เห็นเท่านั้นเองส่วนเรื่องโมเมนต์หวานๆระหว่างเขาสองคนนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเพราะมัวแต่เครียดเรื่องโชว์เรียกว่าเพื่อนๆรักอ้ําพัชราภากันมากๆเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ